อิทานิตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะรินิพพานะโตทวิสัทธะสุตละปัญจสตาธิกานิลสหัสสานิอติกันตานิปัจจุปปนกาลวะเสนะมาฆมาสัทสะจตุถังทินังวาลวะเสนะปะนะจันทวาโลโหติเอวังตัสสะปะคะวะโตปะรินิพพานาศาสนายุกาลัคขณนาสันละเขตัพพาติสุภมัสสดุพระพุทธศาสนายุกาลจำเริญแต่ปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้ว 2,562 พรรษาปัจจุบันสมัยกุมภาพันธ์มาสสุรทินที่4จันทวาโลพระพุทธศาสนายุคการจำเริญแต่ปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีในอันจะพึงกำหนดนับด้วยประการฉะนี้นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอเสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมันติขอเจริญสุขท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาอันเกี่ยวกับหลักธรรมที่นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาและเป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนตามธรรมานุธรรมปฏิบัติให้แก่ท่านสาธุชนทั้งหลายตามสมควรแก่เวลาต่อไปหลักธรรมที่จะแสดงในวันนี้ท่านเรียกว่าหลักมงคลสูตรคือเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเป็นมงคลทั้งปวงซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้เพื่อแก้ไขความสงสัยของเหล่าเทพพยดาทั้งหลายที่ได้ถกเถียงกันว่าอะไรคือมงคลซึ่งปัญหานี้ได้เป็นปัญหาไปทั่วเทวโลกและพรหมโลกก็หาผู้ใดให้คำตอบที่ถูกต้องไม่ในที่สุดเหล่าเทพพยดาทั้งพรหมทั้งหลายจึงนำปัญหานี้มาทูลถามพระพุทธองค์และพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหลักธรรมที่เป็นมงคลไว้ทั้งหมดมี38ประการดังนี้สิริมงคลข้อที่1ได้แก่การไม่คบสมาคมกับคนพาลดังมีพุทธสุภาษิตบทหนึ่งว่าคบคนเช่นไรเป็นคนเช่นนั้นการคบกับคนพาลย่อมทำให้ถูกชักจูงไปในทางเสียทำให้แสดงพฤติกรรมคล้อยตามกันไปเพราะความเกรงใจกันจึงนำไปสู่ความเดือดร้อนและความฉิบหายต่างๆการคบหากับคนพาลจึงพลอยทำให้ตัวเองเสียเสียชื่อเสียงไปด้วยเหมือนใบไม้ห่อปลาเน่าย่อมทำให้ใบไม้นั้นเหม็นตามไปด้วยสิริมงคลข้อที่2ได้แก่การได้พบหาสมาคมกับบัณฑิตที่เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตย่อมทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญย่อมนำมาซึ่งความเป็นสง่าราศีแก่ผู้นั้นเพราะได้รับคำแนะนำที่ดีทำให้เกิดปัญญารู้หลักการดำเนินชีวิตที่ถูกที่ควรเหมือนใบไม้ที่ห่อน้ำหอมก็ย่อมทำให้ไม้นั้นมีกลิ่นหอมตามไปด้วยสิริมงคลข้อที่3ได้แก่การทำสักการะบูชาต่อท่านผู้ที่ควรเคารพคือผู้ทรงศีลบริสุทธิ์
ฝึกฝนอบรมตนเองมาดีแล้วมีกายวาจาและจิตใจที่สงบไม่ลุ่มร้อนด้วยไฟกิเลสมีความสงบเยือกเย็นในภายในไม่เป็นภัยต่อใครมีเมตตามีคุณธรรมสูงเป็นเนื้อนาบุญของโลกผู้ได้ทำสักการะบูชาจึงถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งสิริมงคลข้อที่4ได้แก่การได้อยู่ในภูมิประเทศอันดีมีกัลยาณมิตรที่ดีทุกคนมีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิจะทำให้สถานที่นั้นมีแต่ความสงบร่มเย็นเต็มไปด้วยคนดีมีจิตใจใฝ่ฝันมีจิตใจใฝ่สันติสุขปราศจากความรุนแรงไม่มีความหวาดระแวงใดๆทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างเบาใจเมื่อดินแดนมีความสงบการทำมาค้าขายและอาชีพก็จะเจริญตามมานับว่าเป็นโชควาสนาของผู้ที่ได้อยู่อาศัยส่วนสถานที่ที่มีความรุนแรงผู้คนเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอัปมงคลควรเว้นให้ห่างไกลสิริมงคลข้อที่5ได้แก่เป็นคนที่มีบุญบารมีมาตั้งแต่ชาติปางก่อนบุญบารมีเป็นเสบียงของสัตว์โลกคนที่ได้ทำบุญมาดีแล้วตั้งแต่ในอดีตชาติเกิดมาในชาตินี้จึงเป็นคนที่สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินบริวารมากมายแม้ทำน้อยก็ได้จำนวนมากมีโชควาสนาดีได้พบแต่สิ่งที่ดีมีคนอุปถัมภ์มีปัญญาดีส่วนคนที่ทำบุญมาน้อยมีชีวิตที่ฝืดเคืองทำมากก็ได้น้อยคอยถูกกันแกล้งแย่งชิงเอาไปชีวิตจึงมีแต่ความเศร้าดังนั้นผู้หวังความดีในชาติหน้าจึงควรทำบุญให้ทานรักษาศีลตั้งแต่ชาตินี้เพื่อชีวิตที่ดีในโลกหน้าสิริมงคลข้อที่6ได้แก่การดำรงตนอยู่ด้วยการดำรงตนอยู่ด้วยธรรมที่ถูกต้องชีวิตของสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมที่ทำความเจริญหรือฉิบหายแต่ละคนเป็นผู้ทำให้ตัวเองกรรมดีจะนำให้เกิดผลดีกรรมที่เลวจะออกมาทางผลร้ายการปฏิบัติตนอยู่ในธรรมที่ดีธรรมดีย่อมรักษาผู้ปฏิบัติดีและสนับสนุนให้มีความเจริญขึ้นไปจนถึงการพ้นทุกข์คือสิ้นกิเลสดับตัณหาดับอวิชชาดับภพดับชาติได้เป็นบรมสุขเพราะดำรงตนอยู่ในธรรมที่ถูกต้องสิริมงคลข้อที่7ได้แก่ความเป็นผู้มีการศึกษาดีมีปัญญามากการศึกษาคือที่มาของปัญญาและปัญญาคือทรัพย์อันประเสริฐที่อันใครๆไม่สามารถแย่งชิงลักขโมยเอาไปได้ผู้มีปัญญามากย่อมหาทรัพย์ได้ง่ายและดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องส่วนผู้มีปัญญาน้อยย่อมหาทรัพย์ได้น้อยด้วยความลำบากและดำเนินชีวิตไปในทางผิดชีวิตจึงเต็มไปด้วยการดิ้นรนปากกัดเท้าถีบยังไม่พอเลี้ยงครอบครัวปัญญาจึงเป็นมงคลในชีวิตที่ควรแสวงหาให้มากสิริมงคลข้อที่8ได้แก่การเป็นผู้มีศิลปะดีมีฝีมือดีมีความชำนาญพิเศษในด้านใดด้านหนึ่งอย่างยอดเยี่ยมก็เป็นสิริมงคลแก่ตนได้เพราะศิลปะเพียงอย่างเดียวแม้จะมีน้อยแต่ก็เป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์อันมหาศาลได้ถ้าได้ฝึกฝนจนให้เกิดความชำนาญอย่างยอดเยี่ยมสิริมงคลข้อที่9ได้แก่การเป็นผู้มีระเบียบวินัยดีผู้ที่อยู่ในกรอบกติกาและศีลธรรมอันดีของสังคมก็เป็นสิริมงคลแก่ตนเองอีกข้อหนึ่งเพราะทำให้ตนเองสบายใจอยู่อย่างเป็นสุขไม่ถูกตำหนิจากผู้อื่นไม่มีความหวาดระแวงที่จะถูกจับกุมลงโทษผ
ู้คนทั่วไปต้องการคบหาสมาคมเป็นมิตรด้วยจึงเป็นผู้อยู่อย่างสงบทั้งทางกายและทางใจเพราะวินัยเป็นกฎป้องเป็นเกราะป้องกันให้สิริมงคลข้อที่10ได้แก่การพูดด้วยคำสัตย์จริงผู้กล่าวแต่คำสัตย์จริงมีวาจาไพเราะอ่อนหวานพูดให้เกิดความสมัครสมานไหมพูดให้เกิดความสมัครสมานมัคคีในส่วนรวมก็เป็นสิริมงคลแก่ตนเองข้อหนึ่งเพราะได้ชื่อว่าสร้างความดีด้วยปากแต่ถ้าชอบพูดหลอกลวงยุยงให้คนอื่นเข้าใจผิดหรือชอบดูด่าผู้อื่นด้วยคำหยาบคายเป็นต้นก็ได้ชื่อว่าเก็บความชั่วร้ายไว้ที่ปากสร้างอกุศลด้วยปากเป็นบุคคลอันตรายที่ใครๆไม่ควรการสมาไม่ต้องการสมาคมด้วยการพูดดีเป็นกรรมดีได้แต่ถ้าพูดร้ายก็กลายเป็นเครื่องทำลายตนผู้สำรวม